รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำกันอีกเช่นเคยนะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้และก็นานานะครับออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเต็มปากเต็มคำนะฮะอย่างที่รู้กันเลยนะฮะคุณผู้ชมเท็ดดี้1เมนูนานา1เมนูรับรองว่าอร่อยคูณ2ค่ะวันนี้เนี่ยโจทย์ก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าเปิดออกมาจะเป็นอะไรครับ1 2 3เปิดมาแบบนี้ผงโกโก้ปกติแล้วผงโกโก้คนส่วนมากก็จะนิยมเอามาชงโกโก้ดื่มสูตรโกโก้หนึบนี่โอ้โหเรียกได้ว่ามีทั่วอินเทอร์เน็ตเลยตอนนี้แต่นอกเหนือจากซื้อมาทำเครื่องดื่มแล้วคุณรู้ไหมโกโก้เอามาทำอาหารก็อร่อยนะวันนี้นานๆก็เลยคิดว่าเอาโกโก้มามูลข้าวเหนียวดีกว่าโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเป็นเมนูแบบไทยๆแต่ว่าดูฟิวชั่นเลยนะฮะข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตทรัฟเฟิลกับหมูยอกรอบโอ้โหไม่รู้จะกินอันไหนก่อนดีเลยเห็นแบบนี้แต่ของผมดีกว่าฮะของเขานี่แบบดูแบบมันดูแอดวานซ์อะของผมง่ายๆจับต้องได้ครับคุณผู้ชมเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะครับเอาสูตรหมามี่มาแน่ๆเลยก็คงแบบทำแบบอาจจะทำได้ไม่ได้ก็ไปขอหมามี่แน่ๆให้หมามี่ช่วยหรือเปล่านะและช่วงนี้เนี่ยยังเป็นแบบกระแสของวาเลนไทน์อยู่ด้วยนะฮะเป็นเค้กช็อกโกแลตแบบนี้ชิ้นเล็กๆแบบนี้สามารถให้กันได้ด้วยนะครับเอาละครับตามโจทย์ของเรานะครับก็คือโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะฮะบอกได้เลยว่าของผมเนี่ยเนื้อเค้กนุ่มมากๆเพราะว่าเป็นสปันสูตรที่แบบพรีเมียมจริงๆอันนี้แบบความลับกับคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าสูตรนี้อร่อยมากๆอยากให้ลองทำตามนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากไปใส่ส้มก็ใส่กลิ่นส้มใส่สีส้มได้ใส่ช็อกโกแลตก็ใส่ผงโกโก้ใส่สีใส่กลิ่นได้อันนี้เราทำเป็นสูตรแบบวานิลาพื้นฐานเลยเผื่อคุณผู้ชมวันนี้เทศกาลวาเลนไทน์อาจจะไปใส่สีชมพูใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ก็ทำได้เหมือนกันขั้นตอนแรกเลยนะฮะอันนี้แป้งเค้กนะครับแป้งสาลีทำเค้กใส่ลงไปจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับนิดหนึ่งครับแป้งสาลีแป้งข้าวโพดจากนั้นนะครับอันนี้ผงฟูนะครับเราจะผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนเลยตามด้วยอันนี้นะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับกลิ่นหอมๆนิดนึงนะครับอันนี้วานิลาผงนะแล้วก็อันนี้น้ำตาลทรายครับอันนี้ทำง่ายๆนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยตัวแป้งก็จะได้ไม่เป็นเม็ดนะครับคนให้เข้ากันนิดนึงผมเรียนมาฮะเรียนกับอาจารย์เมย์รายการข้าวหวานสำรันใจนะฮะทุกวันจันทร์บ่าย 2:45 เหมือนกันครับอาจารย์เมย์สอนดีมากตามด้วยไข่ไก่เลยนะครับวันนี้7ฟองครับและอย่างที่บอกนะเป็นสูตรสปันนุ่มๆ นะฮะก็ต้องมีโอเวอร์เลดช่วยนิดนึงโอเคครับเริ่มปั่นได้เลยนะครับอันนี้ผมมีตัวช่วยนะเป็นแบบมือถือถ้าใครไม่มีก็จริงๆเนี่ยเป็นตะกร้อมือถามว่าได้ไหมก็เหนื่อยนะลงทุนนิดนึงนะฮะแลกกับความอร่อยนะครับมาค่อยๆหมุนนะครับช่วยด้วยนะฮะพอได้ปุ๊บก็เริ่มเร่งความเร็วได้เลยครับส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมสังเกตว่าเข้ากันแล้วเป็นครีมแบบนี้แต่ยังไม่ฟูนะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปอันนี้เป็นน้ำเย็นนะครับหลังจากใส่น้ำเย็นลงไปนะเราก็จะใช้ความเร็วสูงเลยนะครับผสมให้เข้ากันเลยครับตัวสีแป้งก็จะแบบดูสว่างขึ้นอ่ะเอาละได้แบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่ตัวช่วยลงไปนะฮะอันนี้เป็นนมข้นจืดนะครับโอเคใส่ลงไปตามด้วยส่วนผสมที่เป็นไขมันนะฮะอย่างน้ำมันพืชครับโอเคตีต่ำๆแล้วก็ผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้ละครับมาเอาละครับสังเกตดูนะพอเราใส่นมข้นจืดนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันพืชนะฮะที่เป็นไขมันดูตัวแป้งของเราจะเนียนเงาแบบนี้เลยนะครับพอเข้ากันดีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะปิดเครื่องได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่พิมพ์เพื่อที่จะนำอบพร้อมๆกันครับ
อันนี้ผมจะเป็นพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมน่ารักน่ารักแบบนี้เลยคุณผู้ชมหาซื้อได้นะหรือว่าถ้าจะเป็นแบบพิมพ์เค้กใหญ่ๆก็ได้เหมือนกันนะครับมาเราจะตักตัวแป้งที่เราผสมลงไปนะครับประมาณครึ่งพิมพ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาเมื่อเราเข้าอบเนาะเอาละเราจะตักใส่พิมพ์จนครบนะฮะคุณผู้ชมระหว่างนี้นะครับจริงๆต้องทำตั้งแต่ก่อนผสมละอุ่นเตาอบให้ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะนำตัวเค้กของเรานะฮะเข้าเตาอบนะที่อุณหภูมิประมาณ 180-190 องศาเซลเซียสนะครับโอเคด้วยพิมพ์แบบนี้นะครับน่าจะประมาณ10นาทีนะฮะแป้งยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ตบๆเข้าเบาๆนิดนึงนะฮะให้เขาแบบได้ระนาบที่โอเคสวยงามจากนั้นนะครับนำเข้าเตาอบครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อเค้กสุกนะฮะเราจะมาทำหน้าฝัดราดพร้อมๆกันครับเอาละครับแล้วก็มาถึงอีกส่วนนึงนะฮะคุณผู้ชมก็คือช็อกโกแลตหน้านิ่มนะฮะก็คือหน้าฝัดนั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหชอบกินมากแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยทำยังไงวันนี้ครับเท็ดดี้ชี้แนะเลยนะฮะมาสูตรการทำง่ายๆอันนี้เรายังไม่ตั้งไฟนะครับแต่เดี๋ยวจะใส่ส่วนผสมลงไปในหม้อคนผสมให้เข้ากันก่อนนะอันนี้จะเป็นนมข้นจืดนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยนมข้นหวานนะครับก็จะหวานหวานมันมันนะฮะจากนั้นนะครับโจทย์ของเราครับผงโกโก้นะฮะได้ใช้แล้วผงวุ้นครับไม่รักกันจริงไม่บอกนะครับจะทำให้หน้าฝัดของเราเซตตัวสวยงามนะครับผงวุ้นใส่ลงไปคนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับง่ายๆเลยเอาละครับพอเข้ากันแบบนี้นะฮะตั้งไฟเลยครับต้องคอยคนผสมอยู่เสมอนะฮะและด้วยที่เราเนี่ยใส่ตัวผงวุ้นเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากจะคนให้เขาเข้ากันแล้วเนี่ยต้องคนให้เขาเดือดด้วยนะครับจริงๆข้าวเหนียวมูนเนี่ยตักมาสกู๊ปนึงแล้วก็ราดช็อกโกแลตฝัดของผมก็ได้นะผมแบ่งให้ มั่นใจว่าอร่อยแล้วเข้ากันนะสังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ขอบๆเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวรอแค่ตรงกลางนิดนึงนะฮะเอาละเริ่มมาแบบนี้นะครับสังเกตดูหลายคนบอกว่าช็อกหน้านิ่มเนี่ยตัวหน้าฝัดมันต้องข้นๆนี่เลยครับแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะครับใส่ลงไปพอใส่ต้องรีบคนนะโอเคคนแบบนี้ปิดไฟเลยครับคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะอันนี้เคล็ดไม่ลับเลยเนยสดชนิดเค็มนะฮะเราใส่ลงไปคนนิดๆ นึงหรือว่าจะทิ้งไว้ก่อนก็ได้ด้วยความที่เขาเป็นไขมันนะตรงนี้มันจะแบบทำให้ทุกอย่างเนียนนะครับเงาแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นครับเราได้หน้าฝัดแบบนี้แล้วนะฮะทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงจากนั้นก็มาราดใส่เค้กที่เราอบเสร็จได้เลยครับเอาละครับจากนั้นนะครับอันนี้เค้กที่เราอบนะฮะนี่ราดตัวหน้าฝัดลงไปเลยเอาละครับหลังจากที่เราราดตัวหน้าฝัดนะครับแล้วก็รอจนเขาเซตตัวดีนะครับนำเข้าแช่เย็นเลยครับพอได้เย็นๆแบบนี้นะครับจะเสิร์ฟปุ๊บเราก็จะมาตกแต่งนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ผมมีสตรอเบอรี่ลูกโตๆแบบนี้หั่นครึ่งจากนั้นนะครับก็เป็นกระแหน่ช่อเล็กๆเรียบร้อยครับน่ากินมากๆเลยคิกคุสุดๆนะครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มครับWe'll be right back.
ะว่าข้าวเหนียวมูลของเราเป็นข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตแหละข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะใส่ลงไปร้อนๆแบบนี้คนให้เข้ากันให้แป้งเคลือบหมูยอของเราให้ทั่วทั้งหอมโกโก้หอมกะทิที่สำคัญมีกลิ่นทรัฟเฟิลดีมากๆเลยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับเมนูข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตทรัฟเฟิลและหมูยอกรอบของนานาค่ะวันนี้เรามีเมนูผงโรยข้าวรสไทยฮอตแอนด์สไปซี่มาฝากกันครับวิธีทำใส่ใบมะกรูดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนแห้งกรอบตักขึ้นใส่ตะไคร้ซอยลงคั่วจนแห้งกรอบตักขึ้นใส่ข่าซอยลงคั่วจนแห้งกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ใส่ใบมะกรูดคั่วลงในโถปั่นตามด้วยตะไคร้ซอยคั่วและข่าซอยคั่วปั่นผสมให้เข้ากันจนละเอียดดีตักใส่ภาชนะจากนั้นใส่งาขาวคั่วปลาข้าวสารอบกรอบสาหร่ายป่นและซอสผงปรุงรสรสฮอตแอนด์สไปซี่ตราไทยเชฟคนผสมไม่เข้ากันโรยลงบนข้าวหอมมะลิหุงสุกส่วนที่เหลือบรรจุลงในโหลที่มีฝาปิดสนิทเก็บไว้รับประทานเมนูทำง่ายๆรับประทานพร้อมข้าวร้อนๆกับผงโรยข้าวรสไทยฮอตแอนด์สไปซี่ทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ